วันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นผู้นำชุมชนเป็นประธานสภาเกษตรซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรนะครับที่จะนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนของเรานะครับวันนี้เองนะหลายคนก็มักจะตั้งคำถามว่าทำการเกษตรปลูกอะไรจะร่ำจะรวยนะตั้งโจทย์ใหม่ฮะทำการเกษตรอย่างไรจะก้าวสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความยั่งยืนจะดีกว่าไหมนะครับเรื่องตรงนี้นะไผ่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งความยั่งยืนให้กับเราได้นะครับมีประโยชน์หลายด้านหลายมุมนะฮะสำหรับเรื่องของไผ่แม้แต่รากไผ่ยังทำเงินนะฮะให้กับเราได้ด้วยนะครับก็ลองฟังดูนะจากท่านผู้รู้ทั้ง 5-6 ท่านที่อยู่บนเวทีนี้นะครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติครับที่อยู่ด้านนอกขอเรียนเชิญเข้าสู่ห้องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับวันนี้ก็เป็นการที่นักวิชาการท่านผู้มีประสบการณ์นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางประธานสภาเกษตรแห่งจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นนะเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ให้เรานะฮะก็พรุ่งนี้นะฮะยังมีอีกนะครับเรื่องราวจะแตกต่างไปจากนี้ใครที่สนใจเรื่องราวของการทำถ่านจากไม้ไผ่นะฮะการทำน้ำไม้ไผ่หลายคนนะเป็นผู้ที่มีความรักสุขภาพตอนนี้เป็นโรคโน่นนี่นั่นบางท่านก็เป็นโรคที่หมอปฏิเสธการรักษาพรุ่งนี้จะเข้มข้นค่ะพรุ่งนี้จะมีให้ท่านฟังนะได้ยินไหมหมอที่เขาปฏิเสธการรักษามีไหมฮะเยอะนะก็กลับไปตายบ้านเนอะแต่หมอก็พูดดีกว่านี้ไงอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะคะ เรามีแขกค่ะนอกจากหนองบัวลำพูนะคะเรายังมีสภาเกษตรกรจังหวัดน่านมาค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองค่ะเราเพิ่งมาถึงเลยเหรอโอ้ยินดีต้อนรับมาอยู่ไหนฮะอ๋อสวัสดีอ๋อถึงนานแล้วนี่เออที่พาเราไปดูไผ่ไงนะพาเราไปควานหาไผ่ยักษ์ไงโนจ่าอันนะฮะรอบนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนะที่บรรดาท่านผู้มีประสบการณ์ทางด้านไผ่นะบางคนก็เริ่มตายขุยยังไม่อย่างคุณนาวีนี่อยู่กับไผ่มานานเคยตายขุยยังเนี่ยตายด้านแทนนะอันนี้รูปนุชมาแล้วนะครับไม่ตายขุยอะมาดูฮะสวนพี่นงนุชคลังวิเชียรนะครับซึ่งจะฉีกแนวไปจากบรรดา 5-6 ท่านนี้แต่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ไม่เก็บหน่อไม่เก็บลำไม่เก็บดอกไม่เพาะกล้าไม่ตอนกิ่งไม่ช้ำกิ่งแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำรายได้มั่นคงด้วยมั่งคั่งด้วยยั่งยืนด้วยแล้วก็มีความสุขใจด้วยนะขอเรียนเชิญพี่นงนุชในรอบนี้ฮะหลังเบรกนะคะเรามาพูดเรื่องเงินทองเดี๋ยวก็คงจะตาสว่างขออนุญาตยืนหน่อยนะคะไม่ทราบว่าเกษตรกรท่านใดคะที่ปลูกไผ่อยู่แล้วบ้างคะแล้วก็เกษตรกรท่านใดคะที่เคยปลูกแล้วคิดว่าไม่ประสบผลสำเร็จคะนะคะเรามีวิธีการจัดการวันนี้นะคะเรามีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านทั้งสายพันธุ์ทั้งอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะวันนี้เลยขออนุญาตมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง managementเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องในตัวไผ่เราอาจจะต้องคิดนอกกรอบกันนิดนึงค่ะในไผ่เราคิดว่ามีลำกับหน่อถูกไหมคะแต่นงนุชมีใต้ต้นไผ่ค่ะที่ทำเงินได้นะคะอันนี้เป็นอาจจะภาพไม่ชัดนะคะอันนี้เป็นไผ่ของที่นี่เลยนะคะเป็นไผ่หวานหนองโดนนะคะต้นจะไม่ใหญ่มากจะมีกิ่งสารค่ะอันนี้ขอภาพไปเรื่อยๆเลยนะคะหรือไปดูที่วิดีโอเลยดีไหมคะอาจารย์ค่ะคือตัวเองมีความรู้ทางด้านนั่งสมาธินะคะแล้วเราก็เปิดการตลาดโดยการที่เราติดต่อกับหน่วยงานราชการเรามีไอเดียมีจุดขายอะไรอันนี้อาจจะไปใช้ได้กับสวนอย่างอื่นนะคะสวนยางพาราหรือสวนปาล์มที่ต้นใหญ่ๆแล้วนะคะสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแต่อันนี้คือไผ่ค่ะคือพอเ
พอเรานำเสนอไปก็จะมีหน่วยงานตอบรับเข้ามาอันนี้เป็นเดย์แคมป์นะคะคือจัด1วันเราไม่มีสถานที่พักกลางคืนเราไม่มีที่ให้น้องพักเราก็เลยจัดเป็นเดย์แคมป์อันนี้เป็นที่ภูมิใจมากค่ะที่เลือกคลิปนี้มาก็คือว่าเป็นเด็กเล่ร่อนค่ะเด็กไม่มีบ้านอยู่ชุมชนรถไฟบ้างนอนตามสถานีบขสบ้างเด็กกลุ่มนี้ส่งมาโดยตัวจังหวัดการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเด็กกลุ่มนี้เป็นการศึกษานอกโรงเรียนอายุ17 18บางคน7 8ขวบก็ยังอยู่ป2ป3ค่ะแล้วเราก็จัดแคมป์อย่างนี้ขึ้นมาอันนี้คือการหารายรับจากโคนต้นไผ่นะคะมันยังมีอีกหลายอย่างนะคะโคนต้นไผ่ตอนนี้นิยมปลูกเห็ดตับเต่านะคะเห็ดตับเต่าถ้าทางนี้บริโภคกันเก่งๆนะคะโลละร้อยกว่าบาทใช่ไหมคะเห็ดปลวกเห็ดโคนอันนี้ปีนึงได้ครั้งนึงอันนี้เป็นผลพลอยได้แต่ที่เราปลูกได้ตลอดเวลาเลยนะคะคือเห็ดตับเต่ามันสามารถอยู่ได้อย่างสบายเลยค่ะนอถ้าเราให้ระบบน้ำดีๆนะคะไผ่ก็จะออกหน่อแล้วไผ่ออกนอกฤดูกาลก็จะได้ราคานะคะอย่างของนุชเนี่ยเรามีการสางกอลำเราเล็กเราไม่สามารถทำไม้ค้ำยันทำไม้เสียบไม้ปิ้งย่างอะไรได้แต่ว่าเราเอาไปมาทำไม้ค้างถั่วทำไม้ค้างแตงอันนี้เราใช้ในไร่ของเราเองค่ะเพราะว่าในไร่ของเรามีพื้นที่เยอะนะคะแล้วถ้ามีความรู้ความสามารถในการเผาเราก็ยังเผาได้อีกเราควรที่จะทำครบวงจรอย่างที่โปรดักต์เกี่ยวกับไผ่ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรใช้ประโยชน์จากไผ่ตั้งแต่โคนต้นยันถึงใบนะคะสิ่งพวกนี้ไม่ใช่ทุกคนทำไม่ได้ทุกคนอาจจะลืมคิดลองกลับไปนั่งพิจารณานะคะแล้วก็พิจารณาสายพันธุ์ว่าสภาพอากาศสภาพดินเราเหมาะสมอะไรพอเมื่อได้ต้นไผ่มาลองมามองธุรกิจอย่างนี้ดูบ้างค่ะปีหนึ่งเนี่ยเข้ามาหลายกรุ๊ปมากนะคะมีหลายกรุ๊ปมากเลยค่ะค่ะอย่างนั้นช่วงของนุชก็คงขอให้เท่านี้นะคะแล้วถ้าท่านใดมีคำถามจะถามตอนนี้เลยหรือว่าจะเก็บไปถามตอนท้ายก็ได้ค่ะมีไหมคะค่ะอย่างนั้นเชิญท่านวิทยากรท่านต่อไปค่ะครับมีคำถามไหมฮะสำหรับการทำเชิงท่องเที่ยวนะคุณนุชก็เริ่มจากการไปติดต่ออบต.ใกล้สวนก่อนนะครับอันนั้นเป็นลูกค้ารายแรกๆ แล้วหลังจากนั้นเขาเรียกว่าแบบ mouth to mouth เดี๋ยวถ้า mouth to mouth มันจะเป็นอาการอีกแบบหนึ่งเรียกว่าปากต่อปากดีกว่านะแบบปากต่อปากนะก็บอกต่อกันไปอะไรกันไปนะจนกระทั่งวันนี้มีลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับนี่มาที่พี่ชาวรัตน์นะฮะว่าบริหารจัดการอย่างไรปลูกไผ่ธรรมดาปีนึงก็ได้ตั้ง 200,000 ล่าสุดได้เท่าไหร่นะฮะรายได้ล่าสุด 400,000 ครับเพิ่มมาเป็น 400,000 แล้วนะครับมันเพราะอะไรพี่ใช้หลักการจัดการยังไงนะช่วยบอกพรรคพวกหน่อยฮะก่อนอื่นต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนวิสัยทัศน์ในการปลูกไผ่ก็ปลูกไผ่ก็คือปลูกเพื่อเป็นบำนาญชีวิตพิชิตความมั่งคั่งและยั่งยืนลงทุนไม่กี่ล้านแต่เดี๋ยวนี้ราคาที่ดินมันขึ้นประเมินแล้วประมาณสัก20กว่าล้านครับก็นี่กำไรการสะสมที่ดินด้วยวัตถุประสงค์ก็คือปลดเปลื้องหนี้สินอนุรักษ์ดินน้ำป่าแบ่งปันภูมิปัญญาแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่ผมพูดไปตะกี้อันนี้ผมก็ฝันหวานผมจะได้เงินกินเปล่าประมาณปีละ 40,000 กว่าบาทนี่คือธนาคารต้นไม้ของพี่สวัยเหรอครับครับครับโอ้โหคือหมายความว่าถ้าวิสัยทัศน์มองไว้แล้วว่าเราจะได้ครับ มีวิสัยทัศน์มีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องมีเป้าหมายปลูกไผ่ในพื้นที่ที่ดินของตัวเองหมื่นกอแล้วปลูกร่วมรณรงค์ปลูกไผ่ในจังหวัดน่านล้านกอทีนี้ภาครัฐเอาด้วยภาครัฐก็คือจังหวัดน่านทุ่มงบประมาณสนับสนุน
ซื้อกล้าไผ่แจกพี่น้องเกษตรกรจังหวัดน่าน15อำเภอ10กว่าล้านเป็นกล้าพันประมาณ300,000กล้าในประมาณพื้นที่ก็ประมาณ 3,000 ไร่หมายถึงอาจารย์ไปสร้างตลาดเหมือนสร้างตลาดเนาะอย่างเงี้ยเนาะเป้าหมายนี้คือเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านอนันต์ผู้สิทธิกุลครับตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรครับมาก็จี้ให้ทางจังหวัดสร้างยุทธศาสตร์ขึ้นคือยุทธศาสตร์ปลูกไผ่ในจังหวัดน่านล้านกอแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เอาด้วยแล้วก็มีการอนุมัติโครงการซื้อ 9,000 ครับอันนี้คือเป้าหมายต่อไปนั้นคือผมใครจะเสนอให้องค์กรหรือภาคส่วนต่างๆเสนอโครงการปลูกไผ่เพื่อแม่ปั่นเราได้ยินเราปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อแม่มาแล้วถ้าปลูกไผ่เพื่อแม่มันตรงกับเดือนภาคฤดูฝนพอดีปลูกไผ่เนาะช่วงนี้สิงหาด้วยถามว่ามีโครงการคร่าวๆอย่างไรคือผู้ปลูกคือผู้ที่อยู่ต้นน้ำผู้ที่สนับสนุน 9,000 คือผู้ที่อยู่ปลายน้ำกับกลางน้ำสนับสนุนและกล้าพันในชาวบ้านเขาปลูกทุกหย่อมหญ้าเมื่อปลูกแล้วเข้าโครงการธนาคารต้นไม้ได้เงินอีกขอฝากทุกภาคส่วนทั้งภาคทางสภาเกษตรกรทั้งจังหวัดทั้งของชาติเนี่ยผลักดันโครงการนี้เข้าไปสู่ทางเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นรับรองว่าโครงการนี้ไปดังแน่ๆจะมีสวนมีกล้าไผ่ต้นไผ่หรือมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีกครับมหาศาลขอบคุณครับครับนี่ก็คือมุมมองของพี่ชวรัตน์นะฮะก็รู้สึกว่าเน้นนะในการปลูกไปนะแล้วก็ทำกิ่งพันธุ์ไปด้วยอะไรไปด้วยนะฮะก็เป็นการขยายพันธุ์นะเสริมรายได้ด้วยนะปรากฏว่ารายได้เสริมมากลายเป็นรายได้หลักด้วยมั้งเนี่ยนะฮะเอาต่อไปฟังนะมุมมองของท่านรองศาสตราจารย์ชันพิสิทธิ์นะครับพวงจิกนะฮะซึ่งท่านก็คร่ำวอดอยู่ในวงการไผ่วันนี้ยังอนาคตสดใสไหมเรามองดูว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยคือจริงๆนะฮะทางชมรมเราเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะส่งเสริมให้ปลูกไผ่นะฮะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะพื้นที่สัก2ล้านไร่ขั้นต่ำนะฮะก็เฉลี่ยรับผิดชอบไปก็จังหวัดละสักไม่ต่ำกว่า10,000ไร่นะครับนะก็คือจริงๆเนี่ยมันจะได้ประโยชน์หมดนะคืออันนี้ไผ่ปลูกนะไผ่ใช้งานนะไม่ไปเอาไผ่ของพี่สุทัศน์นะไผ่ธรรมชาตินะฮะคือมองเนี่ยคือถ้าเราปลูกไผ่2ล้านไร่เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรนะ1สิ่งแวดล้อมกลับมา2หน่อไม้มีกิน3เห็ดตามมา4เนื้อไม้ซึ่งต่อไปเนี่ยบ้านเนี่ยนะจะทำจากไม้ไผ่นะไม้พวกนี้นี่ก็ใช้ไม้เด็กๆนะเห็นเข้ามาเนี่ยมองปั๊บก็เป็นไม้อะไรพี่ไม้สักไม้สักเด็กนะฮะต่อไปพวกนี้ก็จะหาไม่ได้แล้วเพราะคนมาปลูกพืชไร่นะพืชไร่เศรษฐกิจอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังข้าวนะยางพาราปาล์มน้ำมันก็มีอยู่สี่ห้าอย่างซึ่งทุกอย่างก็มีปัญหาเรื่องราคาหมดนะก็มีไม้ไผ่นะไม้ไผ่ที่เป็นพืชที่มีอนาคตผมมองว่าไม้ไผ่เนี่ยมันมีประโยชน์ถึง10กว่าอย่างนะมีคนถามผมว่าอาจารย์ทำไมไม่ปลูกพืชอย่างอื่นผมบอกว่าไม้ไผ่เป็นรองแค่ข้าวอย่างเดียวเพราะข้าวเรากินทุกวันนะที่เหลือเป็นไม้ไผ่แต่ว่าเราจะทำไงให้ไม้ไผ่เพิ่มมูลค่าได้แค่นั้นเองอยู่ที่ความคิดนะฮะถ้าใครคิดได้คนนั้นรวยนะแค่นั้นเองนะแต่ถ้าใครยังคิดไม่ได้ก็จะติดอยู่ในวัฏจักรของความยากจนนะก็ที่นโยบายคุยกันผมก็เคยเสนอท่านประพัดไปว่า2ล้านไร่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยอย่างที่พี่สวายพูดนะปลูกเฉพาะแหล่งน้ำเนี่ยนะถ้าใครไปเที่ยวเมืองการเนี่ยเมืองการน้ำตกสวยนะฮะน้ำตกเอราวัณนะข้างบนภูเขามีแต่ไผ่ดังนั้นไผ่ลวกและน้ำตกเอราวัณไม่เคยแห้งนะไม่เชื่อถามพี่สุทัศน์ได้ขนาดที่อำเภอศรีสวัสดิ์นี่แล้งทั้งอำเภอนะแต่ที่น้ำตกนี่น้ำไหลตลอดนะเ
พราะไผ่ดูดซับไว้ดีมากนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่สวายพูดเนี่ยถ้าแหล่งน้ำไหนนะฮะมีสักหมื่นไร่เนี่ยป่าจะกลับมานะฮะน้ำท่าจะบริบูรณ์และคนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะก็คือดูอนาคตแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เรายังไม่พูดถึงไผ่ทำน้ำมันไทยเพื่อพลังงานชีวมวลเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สปอนจะมาพูดนะครับไผ่ทำน้ำมันแล้วก็แค่ไผ่ทำปุ๋ยนี่ก็มหาศาลแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปสั่งปุ๋ยเคมีมาเยอะแยะแล้วนะเราใช้ไม้ไผ่ทำปุ๋ยไบโอชาเนี่ยนะเราทำพลังงานทำแก๊สไปแล้วเศษที่เหลือแล้วก็ทำปุ๋ยพรุ่งนี้ผมก็จะไม่พูดมากนะพรุ่งนี้เราฟังข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าผมจะสรุปสั้นๆนะถ้าการเลือกปลูกไผ่นะฮะก็ต้องเลือกพันธุ์นะฮะเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลาดท้องถิ่นนะฮะแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีความต้องการไผ่ไม่เหมือนกันตรงนี้ดูยังไงตรงนี้ดูยังไงสมมติผมอยู่อันเนี้ยหนองบัวลำพูเนี่ยผมต้องศึกษายังไงฮะก็อันแรกก็ต้องดูวัตถุประสงค์การปลูกก่อนครับถ้าปลูกแบบสวนคุณนงนุชเนี่ยนะปลูกเพื่อกินหน่อดิบสดๆนะก็ต้องปลูกพันธุ์ไผ่หวานหนองโดนนะใช่ไหมไผ่หวานหนองโดนกินหน่อนะแต่เนี้ยเราก็ต้องพยายามส่งเสริมนะส้มตำหน่อไม้ต่อไปอบต. อบจ.ก็จะจัดประกวดส้มตำไม่ใช้มะละกอแล้วใช้หน่อไม้แทนก็ดูในถิ่นฐานเราอ่ะเขายังไงใช่ไหมใช่หลังนะที่ท่องเที่ยวอาจารย์เสริมนิดนึงค่ะพอดีนุชอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะอยู่ที่เขาใหญ่ที่เลือกสายพันธุ์นี้เพราะว่าสามารถตัดและแพ็คขายได้เป็นกิโลละร้อยกับนักท่องเที่ยวเราต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะว่าเราควรจะปลูกสายพันธุ์ไหนตลาดเรามียังไงเราไม่ควรปลูกเพื่อหาตลาดเราหาตลาดแล้วค่อยปลูกค่ะถ้าฟังพี่นาวีเราก็จะเลือกพันธุ์นั้นนะอันนั้นเขาชอบยั่วนายเราปลูกแต่เราต้องมีวิสัยทัศน์ของเราด้วยใช่ใช่ไหมฮะอันที่สองนะฮะถ้าเราปลูกใช้ลำนะใช้ลำนี่สังหมดเนี่ยนะอย่างที่พี่สุทัศน์พูดเมื่อกี้ใบก็ใช้ทำชาได้นะฮะแล้วต่อไปเราก็ทำชาขายก็อิชิตันนะอะไรได้หมดนะขอให้เรารวมกลุ่มกันได้นะแล้วไม้เนี่ยลงทะเลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไปซื้อที่จังหวัดน่านนะหนองบัวลำพูก็ไม่ไกลนะการคมนาคมก็สะดวกกว่านะก็สามารถที่จะขายได้นะคุณธนาก็รับซื้อเยอะนะไม้ไผ่สังมนนะแล้วเราก็ทำบ้านทำรีสอร์ทได้นะเพราะว่าหนองบัวลำพูเนี่ยที่ผมมองนะเป็นจังหวัดที่ยังบริสุทธิ์อยู่เราก็จะมาแนวทางเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะถ้าทำแนวทางเกษตรอินทรีย์ได้เนี่ยหน่อเราก็จะมีคุณภาพมีราคาเพิ่มนะอันที่สองก็คือเรื่องแหล่งของพันหนองบัวลำพูอาจจะมีแหล่งพันน้อยนะก็เพราะว่ายังคนมีคนปลูกน้อยอยู่นะฮะยังไงเกษตรกรจะซื้อแหล่งเนี่ยตอนนี้ข้อมูลทาง Facebook ทางสื่อเนี่ยมันหาได้เยอะนะแล้วก็มีชมรมคนปลูกไผ่อะไรแต่อะไรเยอะแยะไปหมดนะพยายามสอบถามก่อนช่วงนี้เขามีหลอกพันกันไหมหลอกขายพันอะไรเงี้ยหลอกฮะเพราะว่าพันนี่เป็นกระแสนะกระแสแล้วเราตั้งชื่อไม่เหมือนใครเนี่ยเราก็จะขายได้ราคาแพงหรอฮะแล้วเวลาจะซื้อเราใช้หลักเกณฑ์อะไรฮะก็ต้องศึกษาต้องศึกษากันหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่มีตังค์ก็ซื้ออย่างเดียวนะโดนหลอกนะอ๋อเหรอฮะโอ้ระวังหน่อยฮะขายพันนี่ตัวร้ายเลยนะตัวร้ายเลยแล้วตอนนี้ก็มีบริการส่งทางไปรษณีย์อะไรพร้อมนะอยู่บ้านนี่ไปเก็บตังค์ปลายทางนะโทรไปสั่งแล้วก็ไปรับต้นพันที่ไปรษณีย์จ่ายตังค์ได้แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าพันแท้พันไม่แท้ถ้าพันแพงเราทำไงซื้อต้นเดียวหรือ2ต้นแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์นะต่อไปก็เราก็ไปบอกประธานสภาเกษตรท่านจัดอบรมขยายพันธุ์ให้ผมหน่อยผมอยากรู้นะไม่ใช่ประธานเกษตรเลือกขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราต้องเลือกคนที่มีวิสัยทัศน์นะอันที่3ก็คือปลูกอย่าปลูกพันธุ์เดียวนะปลูกแบบผสมผสานนะอันที่4ก็คือเรื่องของแหล่งน้ำไม่เข้าใจฮะทำไมไม่มันเราปลูกพันธุ์เดียวไปเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะไผ่เนี่ยปกติไม่เป็นพืชเดียวๆนะไผ่มันพืชชั้น2มีต้นไม้อื่นคุมอยู่แล้วก็จะขึ้นระบบมันจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าปลูกไผ่ด้วยปลูกไม้อย่างอื่นด้วยใช่ใช่แล้วก็ปลูกไผ่อย่าไปปลูกพันเดียวอ้าวพันอันนี้พันใหญ่ก็ไว้แถบหนึ่งพันเล็กพันอะไรพวกนี้นะเหรอฮะอ๋อให้เขาแข่งกันเหรอไม่ไม่ใช่ไปปลูกสเปรดสปาแบบนั้นจัดการยากต้องเป็นระบบด้วยเป็นระบบนะแต่ต้องหลายพันต้องหลายพันนะเพราะหน่อเนี่ยมันออกไม่ค่อยพร้อมกันแล้วคุณภาพยังปลูกไผ่กินหน่อดิบก็พันนึงนะพันไผ่เลี้ยงหวานก็พันหนึ่งไผ่เลี้ยงหวานนี่เป็นพันที่น่าปลูกนะเพราะให้หน่อดกอย่างที่ร้อยเอ็ดนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราหาต
้นที่แม่ไม่ออกดอกแค่นั้นเองเพราะบึงสัมพันธ์แหล่งใหญ่ของไผ่เลี้ยงหว่านเนี่ยมันออกดอกตายหมดแล้วนะแต่เราต้องเก็บเม็ดนะเพราะนั้นเมื่อกี้ผมคุยมีออกดอกที่สวนก็เกษตรกรจะเลือกปลูกบอกอย่าเพิ่งเลิกนะเก็บขีนะขีที่ร่วงมาเนี่ยมาเพาะนะแล้วก็คัดพันธุ์ท่านจะได้พันธุ์แล้วต่อไปท่านจะทำพันธุ์นั้นขายรวยได้นะต้นละไม่ต่ำกว่า50บาทครับขั้นต้นนะฮะและน้ำนี่สำคัญนะฮะผมไม่รู้ว่าที่นี่มีเจาะบ่อบาดาลออกไหมนะถ้าออกเราลงทุนเลยนะไม่กี่หมื่นเราได้คุ้มปลูกไปปีเดียวได้คุ้มเลยบ่อบาดาลนะฮะเพราะแถวสุพรรณบ้านผมปีนี้โดนบล็อกนะฮะน้ำไม่มาตามแม่น้ำลำคลองเกษตรกรที่มีบ่อบาดาลรอดนะถ้าไม่มีก็ยืนรอน้ำไปนะสู้เมืองกาญก็ไม่ได้เขามีเขื่อนใหญ่เฉพาะบางนะบางคนคิดว่าไผ่นี่เป็นพืชเทวดาเลี้ยงไม่ใช่เหรอเทวดาเลี้ยงก็ได้ฮะแต่ได้ปีละ2-3หน่อขายก็ไม่พอรับประทานนะโอ้ทำไมลงหุ้นน้อยยังเลยเทวดาเทวดาก็แล้วแต่ว่าท่านจะแล้วแต่ว่าคนที่ไปอยู่บริเวณนั้นจะมีบุญหรือไม่นะแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกไคลเมทเชนจ์นะฮะบรรยากาศแต่ละภูมิภาคยังไม่เหมือนกันฝนตกแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันตกที่เรานั่งเนี่ยตกวันละ3พักแต่บางทีไปที่จัดงานไม่ตกเลยนะแล้วแต่นะเพราะว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ตามคำทำนายของโหรวาลินเนี่ยจะแล้งไปอีก3ปีนะก็ต้องไปตามดูที่หมอรักอีกนะฮะต้องดูหลายๆโหรนะครับจะเกินเวลาไหมเนี่ยนะก็คงเบื้องต้นแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเผื่อใครมีคำถามที่จะถามว่าผมปลูกไผ่แล้วเดี๋ยวพี่ถามหน่อยนะว่าปลูกไผ่แล้วผมทำไมไม่ประสบความสำเร็จแลกเปลี่ยนกันหน่อยแต่ผมไม่ได้ให้พี่นาวีช่วยตอบนะใช่ฮะเอ๊ะทำไมพี่นาวีเขาสำเร็จนะฮะลองฟังพี่เขาอีกครั้งพี่ยังคงยืนยันใช่ไหมที่ผมพาดพิงเนี่ยว่าพี่เป็นประสบการณ์ตรงของพี่ใช่ครับจริงๆผมเป็นคนขายไผ่กิมซุ่งขายพันนะผมขายพันได้6ล้านกว่าบาทนะแต่คนก็เอาไผ่ไปปลูกแล้วก็ชิบหายไปวอดไปก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าผมก็ไม่เคยถูกด่าเลยนะเพราะว่าบอกเขาว่าถ้าคุณปลูกกิมซุ่งคุณต้องปลูกในที่ที่มีแหล่งน้ําเท่านั้นถ้าไม่มีแหล่งน้ําคุณเตรียมตัวตายได้เลยนะฮะไผ่กิมซุ่งมีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยก็ว่าไปก็ไม่เห็นใครเขากลับมาด่าว่าผมในเฟซก็ดูก็ไม่มีใครมาด่านะที่หลวงพ่อพระพยอมนะครับหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยท่านมาซื้อผม10,000ต้นนะน้ำท่วมไม่ตายแล้วท่านก็คุยจ้างเลยนะฮะซื้อทีละพันต้นพันต้นเนี่ย10คันรถไอ้รถกระบะนะครับส่งคนมาซื้อนะครับแล้วผมก็รถด้วยแถมด้วยนะครับเพราะนั้นสวนหลวงพยอมที่เป็นมูลนิธิประมาณ100ไร่เนี่ยนะฮะมีไผ่อย่างเดียวที่ไผ่กิมซุ่งที่รอดแต่กิมซุ่งก็มีข้อเด่นก็คือว่ามันน้ำท่วมยังไงก็ไม่ตายออกหน่อดกนะครับอันนี้เป็นข้อเด่นของเขาลำหนาแต่ข้อด้อยคือมันล้มง่ายนะฮะอันที่สองมันไม่ตรงเปล่านะอันที่สามก็คือว่าถ้าท่านปล่อยปละละเลยมันพอมันขึ้นไปชนกันข้างบนมันจะสุมกันโอ้โหท่านจะเสียเงินมหาศาลในการที่จะตัดสางมันนะเพราะนั้นเมื่อดูกิมซุ่งแล้วมันมีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยอยู่ในตัวของมันแต่เวลานี้เพื่อนผมปลูกกิมซุ่ง53ไร่ปีนี้ปีที่7ไปดูได้อยู่ที่บ้านผมอยู่ข้างบ้านผมห่างกันกัน5กิโลเขาทำเงินจากการขายกิมซุ่งปีละ3ล้านบาทสบายๆนะครับขายหน่ออย่างเดียวนะครับพันก็ยังซื้อผมเหมือนเดิมปลูกเพิ่มปีนี้บอกไม่ทำพันมีอะไรเปล่าก็คิดดูว่าวันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาส่งหน่อไม้ประมาณตันกว่านะใส่ถุงสูงละ10กิโลไว้150ถุงนี่ก็คือตัน5ใช่ไหมครับแล้วไปส่งกิโล15บาทท่านก็เอา 1,500 กิโลคูณ15บาทเป็นเงินเท่าไหร่วันนั้นได้ 20,000 กว่าบาทแล้วหยุดไปอีกวันหนึ่งเขาก็ไปทำอย่างเงี้ยถามว่าเงินปีละ3ล้านเนี่ยมันหมูๆสำหรับเขานะแค่ประมาณไม่ประมาณ10เดือนน่ะตอนหน้าหนาวแถวบ้านผมมันจะออกลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมคือถ้ามีน้ำเนี่ยโอเคคุณรอดถ้าไม่มีหาทางหาน้ำให้ได้แต่อย่าเริ่มมากอันนี้อันแรกเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยเราจะทำให้ประชาชนเนี่ยที่มีพื้นดินน้อยที่สุดแต่ทำประโยชน์ได้สูงสุดจากที่ดินของท่านและในสภาเกษตรนี่เนี่ยเขาก็ทำวิจัยกันมาไม่ใช่หรือครับว่าคนที่มีที่ดินระหว่าง2ถึง10ไร่มีเยอะแยะใช่ไม่ใช่ใช่นะครับเราจะทำยังไงให้คนที่มีที่1ไร่2ไร่แล้วทำประโยชน์สูงสุดจนเขาสามารถเลี้ยงชีวิตของเขาได้นั่นคือโจทย์ถ้าท่านคลิกเข้าไปว่าปลูกพืช10อย่างแล้วมีอะไรบ้างท่านจะเจอผู้ชายคนนึงอยู่ที่รางบัวนครปฐมนะครับเขาปลูกไม้สัก6งาน800ต้นผมบอกเฮ้ยทำไมคนนี้จะบ้าหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าเปล่าเลยครับเขาเอาไม้สัก800ต้นทำค้างพลูแล้วเขาก็ปลูกพลูนะฮะพันกับต้นไม้สักไปเวลานี้เขาเก็บพลูนะฮะต่อ20วัน
ได้ 35,000 บาทคือได้พลู700กิโลกรัมต่อรอบ20วันแล้วคูณด้วย50บาทต่อกิโลกรัมเพราะนั้นเฉพาะพลูอย่างเดียวเนื้อที่6งาน 35,000 บาทต่อเดือนในร่องสวนปลูกเตยครับส่งนครปฐมตลาดนครปฐมได้เตยอีกเดือนละ 5,000 บาทถามว่าคนคนหนึ่งมีที่6งานได้เงินประมาณ 500,000 บาทต่อปีอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้แน่นอนเพราะนั้นแล้วท่านจะเอาไผ่ผสมลงไปได้ไหมได้ท่านก็ปลูกไผ่ให้มันห่างเข้าไว้นะฮะอาจจะไม่เกิน20กอต่อไร่นะฮะแล้วหาต้นไม้ที่ปลูกไปนะฮะอะไรก็ได้ที่ปลูกไปแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของท่านพลูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งออกปากีสถานเลยไม่ต้องส่งออกบังคลาเทศเลยพลูนะฮะไต้หวันก็ไม่ยอมส่งครับอาจารย์ปรากฏว่ามีพม่าเข้ามาเมืองไทย2ล้านคนมันกินแต่พลูอ่ะตลาดในประเทศก็ไม่พอนะครับใช่ถามว่าอาเซียนเกิดขึ้นเนี่ยพลูท่านโอ้โหน่าสนใจมากๆตกลงไม่ใช่ไผ่แล้วอ้าวหมายถึงว่าผมยังเน้นว่าอย่างไรก็ตามความผสมผสานจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ครับอย่าไปทำอะไรอย่างเดียวนะครับทำไมนักธุรกิจทำธุรกิจหลายอย่างล่ะแล้วทำไมเปิดหลายบริษัทล่ะเขารู้ว่าบริษัทนี้เจ๊งบริษัทนึงก็อยู่ใช่ไม่ใช่ทำไมเราทำนาอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยว่าคือทำไมเราต้องมีความหลากหลายในพื้นที่ของเราก็ชายก็ลงไร่ทำไมปราดอีสานถึงอยู่ได้ล่ะก่อนนี้เมื่อท่านทำหลายอย่างอ่ะต้องมีทางเลือกถูกต้องครับเพราะมันเราเนี่ยไผ่เนี่ยมาสอดคล้องกับธนาคารต้นไม้ของพี่สวัยอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าความหลากหลายจะทำให้ท่านยั่งยืนต้องนึกถึงเสมอนะครับ ความหลากหลายและพื้นที่จำกัดนี่แหละจะทำให้เรายั่งยืนมีรายรับรายวันมีรายเดือนมีรายปีหาอย่างนี้ให้ได้เพราะว่าผมคิดว่าในโลกต่อไปนี้ความร้อนมีมากขึ้นคนเนี่ยไม่มีวันปลูกไผ่แล้วครับถ้าเขาไม่ได้ตังค์เขาไม่สนโลกจะร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วเขาสนว่าไงเขาจะกินอะไรในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ใช่ไม่ใช่มันไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าปลูกไผ่แล้วมันยังไม่ได้ผลอ้าวปลูกให้มันน้อยลงปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างแต่หาอะไรก็ได้ไปพันมันนะแล้วไอ้พริกไทยปลูกได้เลยดีปลีปลูกได้เลยนะครับผมดูแล้วมันได้หมดแล้วพื้นดินเนี่ยทำไงไม่ให้หญ้าขึ้นปลูกให้ทีนะฮะแล้วเอาชาพลูไปปลูกชาพลูชอบร่มเงาวันนั้นพื้นดินจะไม่มีอะไรมาขึ้นเลยแต่ว่ามีแต่ชาพลูขึ้นถามว่าพระชาพลูท่านได้ตังค์หรือเปล่าท่านก็ได้ตังค์อยู่ดีวันนั้นหาอะไรก็ได้ที่มันเข้ามาเสริมกับชีวิตของเราและให้รายจ่ายที่จะจ่ายในแปลงนั้นน้อยที่สุดครับความหลากหลายช่วยได้สำเร็จได้นะฮะแล้วก็มีไผ่เป็นองค์ประกอบจะน้อยจะมากเป็นอีกประเด็นนึงท่านดูเอาผมฟังพี่นาวีแล้วสบายใจแม้ถ้าปล่อยพูดต่อไปนะไผ่มันอาจจะหายไปก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นผมขอข้ามไปที่ท่านอาจารย์อนุสรดีกว่านะว่าอาจารย์อนุสรฮะในการที่เข้าไปรวมกลุ่มชาวบ้านส่งเสริมการปลูกไผ่เนี่ยนะมันมีโอกาสง่ายไหมฮะมีความยากง่ายขนาดไหนฮะวันนี้เนี่ยการที่ส่งเสริมเป็นกลุ่มเนี่ยครับครับจากที่ฟังท่านพี่นาวีพูดก็ผมว่ากลุ่มที่ผมทำไว้อาจจะมีอะไรเล่นอีกเยอะเพราะว่ามันปลูกได้หลายอย่างในสวนไผ่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ท่านเห็นบอร์ดด้านหลังนะครับอันนั้นเป็นเชิงวิชาการก็คือเกษตรศาสตร์ก็ให้นักวิจัยรวบรวมที่เห็นคือเป็นตัวที่แบ่งแยกนะครับว่าไผ่ชนิดไหนทำไมเขาเรียกชื่อตรงนี้เป็นเชิงวิชาการนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่พื้นเมืองนะครับมีจากนครพนมมาไหมครับมีนะครับท่านคงรู้นะครับนครพนมไผ่กระแสนะครับถ้าทำแคนต้องบรรทัดเรือต้องไผ่กระแสนะครับละอุเรนูอะไรพวกนี้หลอดที่ดูดนะครับต้องมาจากไผ่กระแสแต่ผมไปดูแล้วนะครับไผ่กระแสก็ถ้าไม่รู้รักไว้ก็อาจจะหายได้นะครับอันนี้ทางวิเกษตรวิเขตก็คิดว่าอาจจะช่วยจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ไผ่พื้นเมืองตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนที่ว่านะครับหนึ่งวันนี้ดีใจนะครับน่าจะเข้าธนาคารต้นไม้ได้เพราะมีไผ่อยู่แล้ว2 อาชีพเสริมที่จะขึ้นมาเนี่ยมากมายนะครับเราสร้างเครือข่ายได้แล้วก็สุดท้ายก็ยินดีกับท่านสภาเกษตรกรทุกท่านที่มาในวันนี้ว่าที่เศรษฐีในอนาคตแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับความรู้จากตัวแทนสภาที่มาในวันนี้นะครับเกษตรศาสตร์ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกด้านครับผมขอบคุณครับครับก็สรุปนะว่าทางมหาวิทยาลัยก็คงจะเดินหน้าต่อไปนะในการทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็ง
มีทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปมาที่อาจารย์สุทัศน์นะฮะนักวิชาการป่าไม้จากกรมป่าไม้นะฮะซึ่งมีมุมมองอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะครับกับงานวิจัยลงสู่ชาวบ้านไม่ใช่วิจัยแล้วขึ้นหิ้งใช่ไหมอาจารย์วิจัยแล้วใช้ได้จริงๆนะฮะก็เป็นเรื่องของป่าไม้ซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยไผ่คงจะปลูกบ้านได้ทั้งหลังแล้วเนาะก็เดี๋ยวนี้เอาไปทำอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะเลยนะฮะขอเชิญอาจารย์สุทัศน์ครับครับขอบคุณครับก่อนที่จะไปต่อจากรอบที่แล้วก่อนอื่นผมยินดีมากเลยครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องไม้ไผ่เมื่อกี้ได้คุยกับท่านรองประธานสภาเกษตรท่านอดิศักดิ์นะครับอภิศักดิ์ครับก็ท่านอยู่ข้างๆนี่ฮะให้เกียรติท่านนะครับท่านอดิศักดิ์นี่อภิศักดิ์ท่านปลูกไผ่ไว้เยอะแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับไผ่ผมก็อยากได้สมาชิกที่อยู่ในเนี้ยคล้ายๆท่านมาเป็นแนวร่วมคนปลูกไผ่เหมือนกันนะครับก็เอานะก็เอาต่อจากเมื่อกี้หน่อยนึงแต่ว่ายังไม่ถึงเรื่องหน่อนอกฤดูนะครับผมเอาเรื่องที่ผมทำงานแล้วผมเจอคำถามมากๆนะคำถามหนึ่งก็คือไผ่เมืองไทยอ่ะมันมีมากน้อยขนาดไหนคล้ายๆคำถามที่อาจารย์ทันเขาเจอมานะครับแต่ทั้งหลักวิชาการตามเอกสารทั้งหมดจากที่กรมไม้เคยสำรวจบ้างพบว่าในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่17สกุล72ชนิดสกุลก็เหมือนนามสกุลเรานี่แหละครับชนิดก็เหมือนกับชื่อเรามีหลากหลายนะเอาสรุปอย่างไผ่ตรงไผ่สกุลไผ่ตรงเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ชนิดสกุลไผ่ตรงมีอะไรบ้างฮะอย่างไผ่หวานอ่างขางเนี่ยก็เป็นสกุลเดียวกับไผ่ตรงเราจะดูยังไงครับต้องไปดูบอร์ดข้างหลังที่อาจารย์แนะนำว่าเนี่ยวิธีดูลักษณะของไผ่แต่ละชนิดเป็นยังไงแล้วเราจะพบไผ่ได้ที่ไหนนะฮะไผ่เราพบได้ทั่วไปแหละครับไม่ว่าจะป่าเบญจพรรณป่าเบญจพรรณคืออะไรฮะป่าที่มีไม้สักไม้แดงไม้ประดู่เป็นหลักนะครับไม้สัก 5-6 อย่างก็จะมีไม้ไผ่ขึ้นป่าปนนะฮะไม่ว่าจะเป็นป่าดิบแล้งดิบเขาที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมนะก็ยังเจอไม้ไผ่หรือแม้แต่ป่าไผ่ล้วนๆไม่มีต้นไม้อย่างอื่นก็ยังมีนะครับแล้วสุดท้ายที่เราไม่แนะนำส่งเสริมก็คืออยากให้มันเกิดคือสวนไผ่นะครับไผ่แต่ละชนิดแตกต่างกันยังไงอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ทันเขาได้กล่าวไว้หน่อยนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละพันธุ์เนี่ยจะดูยังไงระบบใหญ่ๆก็คือระบบรากเป็นรากเง่าเดียวขึ้นแล้วมันไหลมาเป็นต้นกลับขึ้นแล้วเป็นกอนะฮะไอไหลเป็นต้นแบบหนังจีนเนี่ยของเมืองไทยเราไม่มีมันมีทางเขตหนาวกับเขตอบอุ่นนะครับญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเป็นหลักของเราจะเป็นกอแน่นๆเราต้องการความอบอุ่นหน่อยในเขตร้อนมันก็เลยจะเบียดกันมากนะจริงๆเราได้เปรียบไผ่เมืองหนาวนะเพราะว่าจุดเดียวเราได้ตั้งหลายลำของเขาจุดหนึ่งก็หนึ่งลำนะแล้วก็ลักษณะของกาบหน่อนะรายละเอียดไม่พูดถึงแล้วกันในภาพเนี่ยใครเคยเห็นหน่อไผ่ป่ากับไผ่ที่สุกถ้าไม่เห็นเนี่ยสองกอเนี่ยแยกไม่ออกแล้วครับอันไหนเป็นหน่อไผ่กอไผ่ป่าไหนเป็นกอไผ่ที่สุกเพราะมันมีหนามทั้งคู่แต่ถ้ามันออกหน่อเมื่อไหร่เนี่ยเห็นกาบมันเราจะแยกออกแล้วเห็นไหมอันนี้ก็จำเอาไว้แล้วกันว่าถ้าเราจะตัดไผ่ไปทำข้าวหลามอ่ะควรจะเลือกไผ่ด้านซ้ายนะอย่าไปเลือกด้านขวาด้านขวาเนี่ยเยื่อจะสู้ด้านซ้ายไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะไปสารกระติบหรือทำคานหาบขายของซึ่งมันมีความเหนียวอ่ะเราก็ไปเลือกด้านขวาด้านขวาเนี่ยมันจะเหนียวกว่าส่วนด้านซ้ายเนี่ยคือไผ่ป่าเนี่ยมันจะแข็งแต่มันเปราะนะครับเอาไปทำนั่งร้านโครงสร้างดีแต่ว่าไผ่ที่สุกจะไปทำไอ้คานหาบหรือเครื่องจักสานดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ใช้แยกไผ่เหลืองไผ่ไล่ไผ่ข้าวหลามนะไผ่ข้าวหลามก็คือไผ่ป้องยาวนี่นะครับแล้วก็อีกลักษณะก็คือการแตกกิ่งจะเห็นกิ่งที่ข้อมันอ่ะข้อไผ่ก็จะมีการแตกกิ่งแตกต่างกันไป
บางอันก็จะมีกิ่งใหญ่ๆอยู่1กิ่งบางอันก็จะมีกิ่งเล็กๆหมดเลยไม่มีกิ่งใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราใช้จำแนกชนิดพันธุ์ไผ่ถึงแม้ว่าไผ่ชื่อแตกต่างกันแต่ถ้าลักษณะเหมือนกันเนี่ยผมถือว่าอยู่ในสกุลเดียวกันชื่อเดียวกันนะครับลักษณะข้อกับป้องเหมือนกันนะครับลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่ชี้ชัดโดยตรงว่าไผ่แต่ละชนิดแตกต่างกันยังไงคือลักษณะของดอกกับเมล็ดซึ่งลักษณะตัวเนี้ยมันจะไม่แปรผันตามสภาพพื้นที่แต่ว่าปัญหาคือมันไม่ออกดอกเมล็ดให้เราดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูไอ้ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือดอกของไผ่บงใหญ่ไผ่ผากแล้วก็ไผ่ตรงอันนี้คือที่หน่วยเราเก็บเม็ดไผ่ทุกปีเราก็เลยพอดูลักษณะออกนะครับอันนี้คือลักษณะของเม็ดไผ่คล้ายๆเม็ดข้าวนี่แหละครับจะเห็นว่ายังไผ่ลวกอ่ะลำเล็กๆแต่เม็ดมันจะใหญ่หน่อยแต่ค่อนข้างจะเบาไผ่ป่าเนี่ยลำใหญ่แต่เม็ดเล็กนิดเดียวแล้วก็ไผ่ข้าวหลามออกป้อมๆหน่อยผมเคยเอาไปหุงข้าวนะเพราะเขาว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมาอยู่แถวเมืองการเยอะแล้วก็ไม่มีข้าวก็เอาเม็ดไผ่ไปหุงข้าวผมก็เลยลองทดลองแบบญี่ปุ่นบ้างหุงได้ครับเป็นข้าวแต่กินไม่ได้ครับมันแข็งมันเคี้ยวไม่ได้ฟันจะหักโอ้โหใส่ท่วมเลยครับนะงั้นมันกินได้ฮะเหมือนหน่อที่เขาถามว่าหน่อไม้กินได้ไหมกินได้หมดแหละครับหน่อไม้กินได้ทุกชนิดแต่อร่อยไม่อร่อยแตกต่างกันจริงๆผมไม่ได้เอารูปมาลงว่าผมลองทดลองเสียบไม้แล้วก็เขียนชื่อชนิดหน่อแล้วก็ไปต้มแล้วก็ให้คนงานลองกินแล้วก็ให้คะแนนก็คะแนนก็หลากหลายแล้วแต่คนชอบก็เลยบอกไม่ได้ว่าหน่อไหนอร่อยกว่าหน่อไหนนะแต่สรุปได้อันนึงก็คือหน่อไม้เนี่ยกินได้หมดแล้วครับอร่อยไม่อร่อยก็อีกเรื่องอันนี้จำนวนเมล็ดของไผ่แต่ละชนิดที่เราเก็บอันนี้ข้อมูลเนี่ยมีประโยชน์ประโยชน์กับป่าไม้ผมเพราะว่าอย่างสมมติผมมีพื้นที่เป็นเขาเนี่ยผมจะเก็บสักกิโลนึงก็พอละอย่างไผ่ป่าเนี่ยกิโลนึงปลูกได้ตั้ง 80,000 กว่าต้นนะเมล็ดเนี่ยง่ายหวานก็ขึ้นเราใส่ดินยิงแบบหนังสติ๊กขึ้นแต่ว่าปัญหาปัจจัยยังมีอีกเยอะซึ่งเรามันไม่เหมาะกับปลูกเศรษฐกิจปลูกกับแนวอนุรักษ์ดีกว่าครับอันนี้ไม่ต้องไปดูเพราะว่าอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบที่เราเก็บเมล็ดไผ่แต่ละชนิดในแต่ละปีนะครับคราวนี้มาเรื่องปลูกไผ่ชนิดไหนอย่างเมื่อกี้อาจารย์ทันแกกล่าวไว้ตอนรอบแรกนะครับไผ่ไอ้โน่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดแต่ผมมาสรุปจับกลุ่มทีละประเด็นอย่างนี้นะครับผมแยกเป็นไผ่ขนาดกลางหรือใหญ่ขนาดกลางหรือใหญ่เนี่ยผมแนะนำไว้อยู่ 4-5 ตัวนะครับก็คือไผ่ป่าไผ่ที่สุกไผ่วงใหญ่กับไผ่สังหมนนะทำไมต้องเลือกตัวนี้เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเศรษฐกิจหรือตลาดแตกต่างกันไผ่ป่าเนี่ยทางชลบุรีทางหนองมนเนี่ยมีความต้องการเยอะเอาไปทำข้าวหลามไม้ในประเทศไม่พอต้องไปสั่งจากเขมรก็เลยมีความเหมาะสมกับเป็นไผ่เศรษฐกิจในพื้นที่บางพื้นที่อย่างไผ่สังหมนเนี่ยเหมาะกับทางประจีนหรือทางภาคเหนือเพราะว่าถิ่นกำเนิดอยู่ทางเหนืออยู่แล้วลักษณะของมันค่อนข้างจะดีเหมาะกับอุตสาหกรรมทางไม้เข้าโรงงานนะครับแล้วหน้าตาเป็นยังไงฮะอันนี้หน้าตาไผ่ป่าก็อย่างที่เห็นรูปหน่อเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไผ่ที่สุกแล้วก็ไผ่บงใหญ่ไผ่สังหมนจะเห็นว่าไผ่โดยทั่วไปเนี่ยลำจะมีความเรียวข้างล่างจะใหญ่ข้างบนจะค่อยๆเรียวแต่ไผ่สังหมนเนี่ยความเรียวมันค่อนข้างจะน้อยเหมือนท่อ PVC นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าโรงงานหรือเครื่องจักรเนี่ยจะได้ปริมาณเนื้อไม้ได้มากกว่าตัวอื่นนะครับแล้วรูปทรงจะสวยกว่าไผ่ชนิดอื่นนะไผ่สังหมนคราวนี้ไผ่ขนาดกลางถึงใหญ่แต่ว่าเป็นไผ่ต่างถิ่นคือเอามาจากต่างประเทศที่แนะนำก็คือไผ่ตงไผ่กิมซุ่งแล้วก็ไผ่หมาจูนะครับทำไมไผ่ตรงไปไผ่ต่างประเทศจริงๆอ่ะมันเอามาจากเมืองจีนแต่เข้ามาอยู่เมืองไทยนานจนคิดว่าเป็นไผ่เมืองไทยแต่ผมยังจัดว่าเป็นไผ่ต่างประเทศอยู่นะครับก็เป็นไผ่ตรงไผ่กิมซุ่งไผ่หมาจูนะหน้าตาเป็นยังไงฮะอันนี้ไผ่ตรงเราคงเคยเห็นอยู่แล้ว
ที่มันมีร่างมีข้อหนาๆนะฮะอันนี้ไผ่หมาจูหรือเขาเรียกไผ่หวานอ่างขางเป็นไผ่จากไต้หวันนำมาทดลองครั้งแรกที่อ่างขางนะโครงการหลวงแล้วก็ขยายพันธุ์มาปลูกพื้นราบปลูกได้แต่ว่าต้องการความชื้นสูงอย่างที่ผมทดลองปลูกที่หน่วยเปอร์เซ็นต์การรอดตายถ้าพื้นที่แห้งแล้งจะค่อนข้างต่ำแล้วก็จำนวนหน่อจำนวนลำจะไม่มากเท่ากับที่ชื้นนะครับอันนี้ลักษณะของการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะใช้หน่อเป็นหลักหน่อจะนิ่มแล้วก็ใบมันใหญ่เอาไปห่อบะจ่างฮะเขาจะใช้ไผ่ตัวนี้อีกตัวที่มาแรงเมื่อสัก 4-5 ปีที่คุณนาวีปลูกไว้แล้วก็ลื้อไปนะคือไอ้ตัวกิมซุ่งเนี่ยแต่ผมไปดูจากลักษณะจากกาบหน่อเนี่ยมันเหมือนกับไผ่ตรงลืมแล้งไผ่เขียวเขาสมิงถึงแม้ว่าลำจะไม่เหมือนนะครับแต่ว่าลำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่สีก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงได้แต่กาบมันค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไม่ว่าจะชื่อไหนขายราคาเท่าไหร่ผมถือว่าตัวเดียวกันนะก็คือไผ่กิมซุ่งตัวเนี้ยจะเห็นว่าหน่อที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นหน่อที่มันออกมานะเราไม่ได้ไปตั้งไว้หน่อดกมากดกแข่งกับไผ่ตรงได้เลยแล้วได้เปรียบไผ่ตรงคือไผ่ตรงหน่อมีขนใช่ไหมเวลาจะกินต้องมาขัดอีกไอ้นี่ไม่ต้องขัดไม่มีขนจัดการง่ายนะแล้วให้น้ำมันก็ออกเป็นหน่อเป็นพันเบาสามารถให้น้ำมันก็ออกคุณสมบัติดีทั้งหลายเนี่ยเลยทำให้กิ่งพันตอนสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเริ่มแรกจะกิ่งละ200หลังๆคุณนาวีมาตัดราคาเหลือ50บาทนะแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าชนิดเนี้ยขยายพันธุ์ไม่ยากเท่าไหร่กิ่งก้านเยอะนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอเขาขายก้าได้หมดแล้วคนไปปลูกได้แล้วไอ้ตอนหน่อมันเยอะนี่สิปัญหาขายราคามันตกแล้วลำเนี่ยขายไม่ค่อยได้นะก็เลยลื้อไปหลายแห่งที่เมืองการเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงไผ่ใหญ่ทั้งไผ่ท้องถิ่นกับไผ่ต่างถิ่นอันนี้เรามาพูดถึงไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะที่จะแนะนำมันฮะผมคงไม่เจาะจงไปว่าจะเลือกไผ่ชนิดไหนไปปลูกแต่แนะนำก็คือไผ่ลวกลำใหญ่ไผ่ลวกลำใหญ่ก็คือไผ่ที่อาจารย์ชวรัตน์ปลูกที่น่านนะครับไผ่ข้าวหลามก็คือไผ่ป้องยาวไผ่เลี้ยงแล้วก็ไผ่บงหวานนะครับไผ่ลวกลำใหญ่คือถ้าใครไปเมืองการคงจะเคยเห็นไผ่ลวกเมืองการมันจะขึ้นมาแล้วก็โค้งหมดเลยแต่ไผ่ลวกน่านเนี่ยหรือไผ่ลวกลำใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยโค้งมันขึ้นแล้วตรงเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ราคามันก็จะดีกว่านะแล้วลำก็จะใหญ่กว่าไผ่ลวกขนาดเล็กเมืองการอันที่2คือไผ่ข้าวหลามก็คือไผ่ป้องยาวที่เขาไปทำข้าวหลามทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับอีกอันก็คือไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงนี่มี2แบบตอนหลังเนี่ยมันกลายพันธุ์แต่ก่อนเนี่ยภาคอีสานจะมีไผ่เลี้ยงตัวเดียวหรือเค้าเรียกไผ่สร้างไผ่ค่อนข้างจะแข็งเอาไว้ทําเครื่องมือการเกษตรทําไม้บันไดนะไม้ค่อนข้างจะตันนะตอนหลังมันกลายเป็นว่าเนื้อไม้จะนิ่มแล้วก็เน้นหน่อเค้าเรียกไผ่เลี้ยงหวานเหมือนที่ผมปลูกทดลองก็จะเน้นขายหน่อก็สามารถปลูกได้ทั้ง2ชนิดแล้วแต่การใช้ประโยชน์อีกอันนึงก็คือไผ่บงหวานบงหวานหรือไผ่หวานหนองโดนเนี่ยตัวเดียวกันเห็นรูปทรงแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าลำไม่ค่อยตรงลำขนาดเล็กอันนี้เน้นหน่อเพราะหน่อกินดิบได้หน่อคือกินแล้วมันไม่หวานแต่มันไม่ขมเพราะนั้นเนี่ยกินเหมือนมันแก้วเนี่ยที่หน่วยมีปลูกไว้หลายกอแล้วเราก็ทดลองมากินดูมันก็กินได้เหมาะกับผมจะกล่าวว่าจะไปออกงานทำส้มตำเนี่ยมันน่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปต้มนะก็สามารถพัฒนาแปรรูปได้ต่อเนื่องฮะเมื่อกี้เป็นแนะนำให้รู้จักไผ่โดยกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มไผ่ขนาดใหญ่ในท้องถิ่นต่างถิ่นแล้วก็ไผ่ขนาดเล็กไปหมดแล้วแต่ว่าขึ้นกับว่าท่านอยากจะปลูกแบบไหนผมคงไม่เจาะจงไปนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องต่อไปที่จะพูดเนี่ยผมกล่าวว่าพอท่านปลูกครั้งหน้าแล้วค่อยมาจัดอบรมใหม่เอาอย่างนั้นดีกว่านะแต่มันอยู่ในสไลด์เดียวกันสรุปวันนี้ยังไม่ให้
ยังเพราะว่ายังไม่ปลูกครับปลูกเสร็จแล้วผมเห็นคนยกมือมากกว่าครึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาบรรยายต่อถ้ายังไม่ปลูกบางทีเล่าไปผมลืมนะใช่ไหมเอาใครคิดจะเริ่มปลูกฮะยกมือกันยังไม่มีอีกด้วยยังไม่มีการปลูกเพราะฉะนั้นไอ้การทำไผ่นอกไอ้ทำหน่อนอกฤดูก็ขอเก็บไว้ก่อนใช่ไหมขอท่านติดตามตอนต่อไปว่าทำเหมือนหนังฝรั่งเลยเนี่ยอาจารย์จริงๆเนี่ยไอ้หัวข้อที่ผมขึ้นเนี่ยเรื่องการขยายพันธุ์แล้วก็จะมีเรื่องการปลูกการบำรุงการจัดการต่อเนื่องไปหมดแหละใช่มีทุกอย่างในนี้แต่ว่าเอาไว้ดูจากมือแล้วเนี่ยเอาไว้คราวหน้าดีกว่าเอาไว้ตัดสินใจปลูกเสร็จสับเรียบร้อยนะสมมติปลูกก็สี่ห้าต้นเนี่ยไอ้สี่ห้ากอเนี่ยก็มีโอกาสทำเงินได้เหมือนคุณนาวีเหมือนกันได้ครับเพราะแกทำพันธุ์ใช่ไหมฮะแกอาจจะพันอะไรไม่รู้แกมาดูแล้วมันดูดีอะไรแกก็ตั้งชื่อแง่แปลกๆขายไปอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้หมดแหละครับขอให้เริ่มปลูกแล้วเป็นไปได้หมดแต่เพราะว่าถ้ามาเรียนกับอาจารย์แล้วเอาความจริงใจเถอะนะครับเอาพันอะไรมาขยายก็บอกเขาพันนั้นแหละใช่ไหมครับ50บาท10บาทคุณนาวีก็เคยทำมาแล้วใช่ไหมคุณนาวีฮะขอที่เคยขายราคาต่ำสุดเท่าไหร่นะหน่อพันเนี่ยต่ำสุดก็35บาท35บาทสูงสุดก็พันห้าอุ้ยหน่ออะไรคุณนาวีฮะก็ไผ่ปักกิ่งนะฮะตอนเขาขาย 3,000 ผมก็ตัดราคาเขาเหลือ 1,500